พระพรหมเสนาบดีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดปฐุมคงคาเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล5รุ่นที่1ที่วัดไร่ขิงพระอารามหลวงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล5รุ่นที่1โดยการร่วมมือของโครงการสร้างความปรองดองสมณชันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีและกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์โดยมีพระพรหมเสนาบดีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดปฐุมคงคาและในฐานะประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมณชันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5เป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมกันนี้พระเทพศาสนาภิบาลเจ้าวาดวัดไร่ขิงรองประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีและพระเถระพระสังฆาธิการผู้เกี่ยวข้องร่วมในการประชุมพระเทพศาสนาภิบาลกล่าวถึงการอบรมครั้งนี้ว่าเพื่อเป็นการขยายผลโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ให้เกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้นคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5จึงเห็นว่าควรมีการพัฒนาพระสงฆ์ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญในการดำเนินโครงการนี้ให้เกิดความยั่งยืนจึงมอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีจัดทำหลักสูตรพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล5เพื่อพัฒนาพระสงฆ์ในด้านการเป็นผู้นำสื่อสารสร้างเสริมสันติสุขนำศีล5สู่ภาคประชาชนการทำงานในชุมชนการใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนและต่อยอดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ท่านี้พระสงฆ์ที่เข้าร่วมอบรมเป็นพระสงฆ์ที่ทำงานด้านศีล5ในพื้นที่ต่างๆซึ่งจะมีการจัดทำทะเบียนรุ่นทำบัตรประจำตัวในฐานะผู้ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5โดยเมื่อผ่านการอบรมจะได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ต่อไปด้วย